สถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับเมื่อกองทัพอารากันยกระดับการโจมตีในรัฐยะไข่ประกาศให้ชาวโรฮิงญาในพื้นที่จังหวัดหม่องดออพยพออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันการโจมตีระหว่างกองทัพอารากันกับกองทัพรัฐบาลทหารครับแถลงการของกองทัพอารากันระบุว่ายึดค่ายของกองทัพรัฐบาลทหารเกือบทั้งหมดในจังหวัดหม่องดอรัฐยะไข่พร้อมเตรียมการยกระดับโจมตีฐานที่เหลือขณะที่กองทัพรัฐบาลทหารได้เสริมกำลังเข้ามาและอาจมีการซุ่มโจมตีของกองทัพทั้งจากด้านบนของอาคารสถานที่ต่างๆที่กองทัพรัฐบาลทหารประจำอยู่เพื่อความปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่อพยพออกจากเมืองทันทีตั้งแต่เวลา3 ทุ่มของวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่นะครับชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ระบุว่าแถลงการที่ออกมาค่อนข้างฉุกละหุกเนื่องจากวันอังคารที่18มิถุนายนหรือวันพรุ่งนี้เป็นวันตรุษอีดิลอัฎฮาหรือวันรอยอฮัจญีซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามทำให้ไม่ได้เตรียมตัวและเกรงว่าจะไม่ได้กลับเข้ามาในพื้นที่อีกหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชาวโรฮิงญาจาก2หมู่บ้านได้แก่ปงซาและลาบอซาในหม่องดอถูกบังคับให้หลบหนีตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการทะเลาะกันและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้กลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองนะครับขณะที่ชาวโรฮิงญาเกือบ 200,000 คนจากบูติดองถูกบังคับให้ออกจากบ้านโดยอ้างว่ากองทัพอารากันได้จุดไฟเผาบ้านของพวกเขาเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนระบุว่ากองทัพอารากันกำลังขับไล่ชาวโรฮิงญาทุกแห่งโดยอ้างว่าต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลทหารและตั้งแต่เดือนมีนาคมมีชาวโรฮิงญาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบทั้ง2ฝ่ายจนเสียชีวิตหลายร้อยคนทั้งจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาหรือการโจมตีของกองทัพอารากันซึ่งจากเหตุการณ์ตลอด3เดือนที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนออกมาประณามการกระทำที่เกิดขึ้น